ครับว่าจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะท่านก็ยังฝากขอบคุณด้วยว่าอะไรที่ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับท่านดำเนินการให้อยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องมีการตรวจสอบต่อนะครับที่สำคัญเลยในเรื่องของการแต่งตั้งนั้นนะครับท่านฝากคำเรียนว่าการแต่งตั้งเป็นอำนาจของท่านแต่เป็นผู้เดียวนะครับท่านเป็นคนดำเนินการแต่งตั้งท่านรับผิดและรับชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับและแล้วหากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องให้มีการตรวจสอบด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่นำเรียนว่าในการแต่งตั้งนั้นมันมีกฎเกณฑ์มันมีหลักเกณฑ์มีขั้นตอนวิธีการนะครับที่มีความชัดเจนโปร่งใสอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามที่นำเรียนว่าบตร.ท่านก็ได้รับทราบข่าวจากทางสื่อเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับท่านก็ไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะท่านก็ยังฝากขอบคุณด้วยว่าอะไรที่ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับท่านดำเนินการให้อยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องมีการตรวจสอบต่อนะครับที่สำคัญเลยในเรื่องของการแต่งตั้งนะครับท่านฝากคำเรียนว่าการแต่งตั้งเป็นอำนาจของท่านแต่เป็นผู้เดียวนะครับท่านเป็นคนดำเนินการแต่งตั้งท่านรับผิดและรับชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับและแล้วหากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องให้มีการตรวจสอบด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่นำเรียนว่าในการแต่งตั้งนั้นมันมีกฎเกณฑ์มันมีหลักเกณฑ์มีขั้นตอนวิธีการนะครับที่มีความชัดเจนโปร่งใสอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามท่านก็ไม่นิ่งนอนใจครับจะต้องมีการตรวจสอบด้วยไหมก็คือถ้าเกิดมีการส่งเรื่องเข้ามานะครับก็คงจะต้องมีการดำเนินการตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับท่านก็ไม่ได้ท่านยินดีเรื่องที่ท่านมีการส่งข้อมูลที่ประโยชน์เข้ามานะครับหมายถึงว่าท่านนายวิทยาเที่ยวประดานี้ส่งข้อมูลร้องเรียนมาที่สำนักงานตำรวจก็จะทำการตรวจสอบคือในเรื่องการแต่งตั้งนะครับท่านฝากเราเรียนว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีระเบียบมีขั้นตอนในข้อยิ่งในเรื่องของคำสั่งล่าสุดคำสั่งที่7ทับ60ในเรื่องของการพัฒนาก็มีการเรื่องของการปรับปรุงระบบการพิจารณาการและการตำรวจนะครับซึ่งมันมีความชัดเจนของคุณอำนาจอยู่แล้วนะครับอันที่สำคัญเลยเป็นอำนาจของท่านแต่เป็นผู้เดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีข้อมูลที่ประโยชน์ท่านก็คงต้องดำเนินการโดยเฉพาะตำรวจที่จ่ายเงินไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เลื่อนขั้นอะไรเงี้ยครับแล้วเขาค้างคายว่าจะนำตำรวจอะไรไปคือไม่ว่าการยกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็แต่นะครับถ้ามีการพลาดพิงในเรื่องของการแต่งแล้วตำรวจที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งเพื่อให้เลื่อนตำแหน่งผิดไหมครับผมไม่ทราบครับทีมการขอข้อมูลนะฮะแม้ไม่ต้องรอทีมการขอข้อมูลกับอดีตแกนนำของกบพศนะครับว่ามีตำรวจรายชื่อคนไหนบ้างที่จ่ายเงินไปแล้วแล้วก็ไม่ได้รับตำแหน่งก็ทีมการขอไหมฮะคือครับทราบว่าคือท่านก็สั่งให้ดำเนินการในส่วนนึงอยู่นะครับในเรื่องของการตรวจสอบว่าเป็นจริงตามที่ปรากฏตามสื่อหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ฝากสื่อมวลชนก็ทราบแล้วว่าในเรื่องของการแต่งตั้งนั้นนะครับนับตั้งแต่เริ่มต้นทำคำสั่งแต่งตั้งจนคำสั่งแต่งตั้งออกนะครับก็ในปีนี้นะครับในการแต่งตั้งพยายามทำให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับให้เกิดปัญหาขึ้น